ปดาดินจะพาทุกคนมาเบิ่งบริเวณบ้านโพนทันตอนนี้ปดาดินอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนทันนะทุกคนอันนี้จะเป็นโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนทันนั่นเองบรรยากาศเส้นทางการจราจรที่อยู่บริเวณบ้านโพนทันทุกคนอันนี้เป็นเส้นทางที่มาจากรัตนาทุกคนมาจากสะพานทองนี่จะลงไปทางบึงท่าหลวงหรือว่าจะออกไปทางถนนไทยลาวเดี๋ยวปฐรินจะพาทุกคนย่างล่อจากบอนสามแยกข้างหน้านี่เนาะย่างล่อขึ้นไปตามซอยขึ้นไปหาบ้านท่าหลวงเหนือมันจะท่าพลทันก็จะมีพลทันเหนือนะแถวเขาอยู่แน่เป็นพลทันเสือพลทันเหนือมีพลทันใต้กับพลทันเหนือนะแถวนี้น่าจะเป็นพลทันเหนือแล้วใช่ปะเดี๋ยวปฐรินจะย่างไปจนทอดท่านหลวงใต้เนาะเนี่ยนี่ก็การจราจรช่วงแรงๆใกล้จะมืดละอยู่ที่แถวบ้านคนทันเราจะมาติดอยู่วันนี้แหละเนาะวันนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นสี่แยกแต่มันจะเป็นสี่แยกรถก็ต้องได้มาถ่ากันก็ต่างคนก็ต่างมีน้ำใจเนาะถ่ากันปล่อยให้อีกทางนึงไปปล่อยให้อีกทางนึงไปทางพุ่นขึ้นมาก็จะเป็นนี่ที่เห็นซื้อไปท่านจะเป็นบึงท่านหลวงแล้วทุกคนรถก็จะติดตั้งแต่ไฟแดงพุ่นบอลหน้าบึงท่านหลวงขึ้นมาส่วนทางนี้ก็เช่นเดียวจะติดยาวไปพุ่นไหนจะทอดวงเวียนบอลอ่างน้ำใหญ่พุ่นทันพุ่นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวประดิ่งจะยางไปนี่อันนี้จะเป็นซอยหน่อยเห็นเนาะเป็นป้ายบ้านเนาะบ้านพุ่นท่านเหนืออันนี้จะเป็นบ้านพุ่นท่านเหนือมันคล้ายๆจะเป็นซอยจะว่าเป็นซอยคล้ายๆจะเป็นซอยใหญ่นะซอยนี้ก็จะไปซอดอยู่ท่าหลวงใต้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นรถที่มาจากท่าหลวงใต้ที่ลัดออกมาจากเส้นนี้เลยก็จะมาออกวันนี้พลทันนี คือประดิษฐ์ได้ว่าไปหลายคลิปแล้วความจริงช่วงตอนเช้าตอนแรงว่าจะเป็นซอยใดถนนเส้นใดมันก็มีรถหลายอยู่แล้วนะเริ่มมืดแล้วนี่เป็นโรงแรมปฐรินทร์เคยเห็นมีคอมเมนต์ 2-3 คอมเมนต์ว่าก่อนหน้านั้นว่ามาถ่ายบ้านพลทันให้เบิ่งแนวฉันอันนี้เป็นบ้านพลทันเด้อมาถ่ายให้เบิ่งละเด้อถ้าได้มาเบิ่งก็คอมเมนต์บอกแน่บ้านพลทันเข้ามาแถวในซอยทุกคนจะเป็นในซอยใหญ่ที่เสื่อมต่อกับท่าหลวงใต้เป็นซอยถ้าเฮาฮู้ทางน่ะทุกคนมันก็ไปหันมานี่ก็สบายมันก็มีซอยซอดกันเราสามารถลัดไปซอยหันซอยนี้ได้เนาะแถวนี้แต่ว่าถ้าบ่ฮู้ทางก็ต้องไปเส้นหลักถ้ามาเข้าตามซอยแบบนี้ก็อาจจะหลงทางได้
ามีหมาอยู่ในบ้านเจ้าเฮาถ้าบ่มีมั่วกันไว้เนี่ยจะออกมากัดมีแต่เขาเจ้าขังไว้ในเงินยางซื้อไปนี่เนาะก็จะฮอดบ้านห้องแกก่อนเนาะทุกคนฮอดบ้านห้องแกก่อนแล้วจึงฮอดบ้านท่านหลวงใต้เป็นซอยลงไปนี่ที่ซื้อลงไปนี่ไปออกลาวไอเจ็กทุกคนนี่ลงไปนี่ก็ไปออกด้านหน้าของลาวไอเจ็กเลยเนี่ยอยู่บันทันใกล้ๆบันทันยังไงเราได้จะเป็นตึกของวันอยู่ข้างๆไอเทคนะแล้วก็ตึกตัวสีขาวๆมีแก้วอันฟังนี่เนาะเป็นตึกของตลาดลักทรัพย์ลาวนะคนตึกของตลาดลักทรัพย์ลาวกับตึกที่อยู่ข้างๆลาวไอเทคเป็นดินเป้าวางกว้างๆเด้ที่เห็นเป็นตึกเป็นสีออกเรืองๆสีบัวฮะนะก็จะเป็นตึกของลาวไอเทคอ่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกันนี่สียางไปต่อไปเรื่อยๆจนฮอดมาแล้วท่านหลวงท่านหลวงเหนือท่านหลวงใต้สนับห้องเรียนประถมศึกษาสมบูรณ์พลทันอยู่นี่อยู่ในซอยนี่เพื่อนประกำงามบ้านพลทันก็จะสุดอยู่บนนี้แหละทุกคนข้ามคลองไปทางพุ่นก็จะเป็นบ้านห้องแกบ้านพลทันก็จะสุดอยู่นี่ในวันนี้จะมีเป็นคลองก็ได้พอแน่ใจว่าซื้อคลองอย่างเป็นคลองเดี่ยวกับที่มาจากแถวๆเวียงจันทร์เซ็นเตอร์หันบ่ที่มาจากดงปลาลานว่าน่าจะเป็นคลองเดียวกันก็บ่แน่ใจว่าซื้อคลองอย่างเป็นคลองไปไงผ่านตัวเมืองในนครหลวงจัดคลองนี้ก็จะไปออกบึงท่าหลวงทุกคนไปซอดใส่บึงท่าหลวงคลองนี้ทางนี้ก็จะเป็นบ้านคนทันเหนือทางนี้พอข้ามคลองมาทางนี้ก็จะเป็นบ้านห้องแกทุกคนเป็นบ้านห้องแกอยู่ฝากเบื้องนี้เนาะส่วนฝากเบื้องนั้นจะเป็นบ้านสีสังวรมืดแล้วได้แล้ววันนี้ก็จะเป็นแยกในซอยทุกคนซื้อขึ้นไปนี่ไปทางท่าหลวงไปท่าหลวงเหนือออกไปเดินท่าหลวงนะไปหาท่าหลวงถ้าออกไปนี่จะไปซอดใส่
ถนนกำแพงเมืองออกไปทางด้านหน้าของไอเทคพอเมื่อยเราได้หรอเริ่มหอบแล้วเริ่มหอบแล้วกระดิ่งก็ได้ยางมาฮอที่บ้านทัดหลวงใต้เป็นเทียมห้อยทุกคนยางมาไก่เติบตั้งแต่เพื่อนแหละตั้งแต่สะพานทองมาแต่กระดิ่งมาเริ่มถ่ายคลิปอยู่ที่แถวแถวพนพันธ์น่ะก็ยางมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็มาฮอดบ้านทัดหลวงใต้ทุกคนก็จะประมาณนี้ทุกคนกระดิ่งจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนอรุณินเมื่อยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อรุณจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี
อนนี้ปลาดินก็ได้ยางมาฮอดที่บ้านทัดหลวงใต้เป็นที่เรียบร้อยเนาะคลิปนี้ปลาดินได้ยางเริ่มต้นมาตั้งแต่บ้านพลทันแถวๆโรงเรียนมัธยมพลทันยางมาเรื่อยๆเนาะมาตามซอยปลาดินบ่แน่ใจว่าเพิ่นเอิ้นซอยหยังข้างรัฐไปหาระวังทัดหลวงไปหาพลทันนั่นแหละเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ปลาดินก็จะจบที่บ้านเด็กคนนี้ใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ปลาดินจ้าจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจสบายดี